สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานของตัว Backview A95 ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับผมได้มีโอกาสใช้งานมาสักประมาณ3สัปดาห์กว่าๆนะหรือเกือบประมาณ1เดือนนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่ารุ่นนี้มันเล่นเกมเนี่ยไหวหรือเปล่าใครเน้นเรื่องของงานกล้องนะฮะงานวิดีโอเนี่ยรุ่นนี้มันไหวหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยในเรื่องของราคานะครับโดนใจอย่างแน่นอนทุกคนนะราคาไม่ได้แพงจนเกินไปด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางร้านค้า Official ของเขาเนี่ยมีการแจกคูปองส่วนลดเยอะมากซึ่งถ้าบอกว่าใครสนใจสินค้าเนี่ยสามารถรอดูรายละเอียดท้ายคลิปได้เลยนะครับซึ่งเรื่องแรกนะครับที่ผมประทับใจเลยก็คือในเรื่องของกล้องถ่ายรูปนั่นเองนะครับรุ่นนี้ใช้เซ็นเซอร์เป็นของ Sony IMX376 ที่ความละเอียด20ล้านพิกเซลในโหมดของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่บอกว่าดีมากๆถ่ายรูปตอนกลางคืนที่ต้องบอกเลยว่าโคตรชัดทุกคนซึ่งในบริเวณท้องฟ้านะครับก็จัดการในเรื่องของน้อยได้ดีเลยทีเดียวปกติแล้วเนี่ยในเรทราคานี้ไม่ค่อยมีหมวกกลางคืนไม้ใช้งานนะครับกับราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทนะถึงจะมีแต่มันก็ไม่ได้คมชัดเท่ากับรุ่นนี้อย่างแน่นอนเราจะเห็นได้เลยว่าแต่ละรูปที่ผมไปเทสมานะครับในเรื่องของความคมชัดเนี่ยมันดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายที่แสงน้อยหรือแสงน้อยมากๆเนี่ยก็เอาอยู่ทุกสถานการณ์เลยทีเดียวทีเด็ดของเขานะครับก็คือในเรื่องของกล้องหน้านั่นเองนะครับรุ่นนี้สามารถใช้งานในโหมดกลางคืนได้อีกด้วยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการถ่ายรูปด้วยโหมดกลางคืนสำหรับกล้องหน้าเนี่ยมันจะไม่ได้มีโหมดบิวตี้มาให้เรานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ถ่ายออกมาอาจจะต้องไปเข้าแอปตกแต่งอีกสักหนึ่งรอบนะครับมาดูกันที่การถ่ายรูปเวลากลางวันกันบ้างนะครับทุกคนและหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเฮ้ยถ่ายกลางคืนเนี่ยมันเจ๋งขนาดนี้แล้วถ่ายกลางวันเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่ามาดูกันที่การถ่ายด้วยโหมดอาหารกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ผมไปเทสมาที่ร้านอาหารนะไปสั่งส้มตำมากินอ่ะสีสันของคนภาพนะครับต้องบอกว่าสำหรับ A95 ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีที่แบบว่าออกเป็นแนวธรรมชาตินะครับรับรองได้เลยว่าสีที่คุณมองเห็นจากจานอาหารเนี่ยกับรูปที่ถ่ายออกมาเนี่ยสีสันใกล้เคียงกันมากๆมาดูกันที่การถ่ายพวกพืชสีเขียวพวกดอกไม้ต้นไม้กันบ้างนะครับสำหรับตัว Backview A95 เนี่ยสีสันของโคนภาพจะเป็นออกแนวเหมือนจริงจะเป็นออกแนวธรรมชาตินะครับซึ่งมือถือแบรนด์อื่นๆรุ่นอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าเป็นการถ่ายพวกดอกไม้เนี่ยเขาจะปรับให้มีความเข้มเกินจริงนะครับอันนั้นอาจจะดูหลอกตาไปสักนิดนึงเนาะแต่ว่าตัวนี้ดีมากๆนะครับถ่ายออกมาสีแบบเป็นธรรมชาติเลยดูแล้วไม่หลอกตาด้วยส่วนการถ่ายวิวทิวทัศน์ทั่วไปนะครับตัวนี้ผมไปเทสมาอยู่ที่วัดบุรพาพิรามนะครับโทนสีโทนแสงจะเป็นออกแนวเหมือนจริงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของความคมชัดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันชัดมากส่วนการถ่ายรูปด้วยหมวดบุคคลด้วยกล้องหลังนะครับสำหรับเจ้าตัว Backview A95 เนี่ยต้องบอกเลยว่าสบายๆมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบปกติก็ดีการถ่ายแบบหมวดหน้าชัดหลังเบอร์ก็ดีทั้ง2แบบนี้นะครับในเรื่องของความคมชัดของตัวแบบนี้คือดีมากๆนะโหมดบิวตี้ก็สามารถเกี่ยผิวหน้าได้ดีเลยครับสามารถถ่ายได้ทั้ง2แบบนะนั่นก็คือการถ่ายแบบปกติแล้วก็การถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นั่นเองส่วนกล้องหน้าเนี่ยรู้สึกชื่นชอบมากๆเลยเพราะว่ารุ่นนี้สามารถถ่ายได้3แบบนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือการถ่ายแบบปกตินะส่วนแบบที่2ก็คือการถ่ายแบบพอร์เทรตนะครับส่วนแบบที่3ก็คือการถ่ายแบบพอร์เทรตคัลเลอร์นั่นเองนอกจากนี้นะครับโหมดบิวตี้ของเขาเนี่ยก็ยังสามารถปรับพวกค่าความเนียนของผิวได้ด้วยนะปรับรูปแบบของใบหน้าปรับดวงตาอะไรแบบนี้นะฮะปรับจมูกให้มีขนาดที่เล็กลงเนาะเรียกว่าฟังก์ชันเนี่ยเยอะนะครับสาวๆเนี่ยน่าจะชื่นชอบอย่างแน่นอนทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากวิดีโอกล้องหน้ากันก่อนเลยนะครับสำหรับงานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยสิ่งที่ผมชื่นชอบนะครับแล้วก็ชื่นชมนั่นก็คือมุมมองของวิดีโอเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับเก็บวิวด้านข้างได้เยอะเลยบริเวณช่วงตัวอะไรแบบนี้เห็นได้อย่างครบคันกันเลยทีเดียวส่วนวิดีโอกล้องหลังนะครับความละเอียดสูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับเท่าที่ผมได้ไปลองเทสมาในหลายๆสถานการณ์เนี่ยในเรื่องของความคมชัดคือมันชัดมากนะ
ันนี้คือคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับว่าวิดีโอเวลาที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันจะชัดหรือเปล่ามันจะเบลอหรือเปล่ารับรองได้เลยว่าวิดีโอของคุณเนี่ยจะชัดเจนอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชมคลิปที่ผมไปเทด้านนอกมาให้ดูก็แล้วกันนะครับวิดีโอ 1080p 30เฟรมเรทนะครับสีสันความคมชัดถือว่าดีมากๆเลยนะอยู่ที่วัดปุรุภาพิรามนะครับนี่คือพระใหญ่ถ่ายย้อนแสงดูหน่อยโอเคประมาณนี้ละกันนะครับมาดูกันที่ข้อดีข้อที่2กันบ้างนะครับผมยกให้เป็นเรื่องของ CPU ก็แล้วกันนะฮะสำหรับรุ่นนี้ CPU เนี่ยใช้เป็นของ MediaTek Helio P70 นะครับสำหรับรุ่นนี้คะแนน AnTuTu เนี่ยได้ไปเยอะมากๆเลยนะสำหรับคะแนน AnTuTu เนี่ยได้ไปที่ 231,988 คะแนนนะครับเรียกได้เลยว่ากับในเรทราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทเนี่ยถือว่าได้เยอะมากๆนะอ้าวสายเกมเมอร์ฟังดีๆเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเล่าประสบการณ์การเล่นเกมให้ทุกคนได้รับฟังกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะคลิปที่แล้วเนี่ยผมลงเล่น ROV แบบ60เฟรมเรทนะครับมาวันนี้ผมปรับเปลี่ยนการตั้งค่าสักเล็กน้อยนะครับภาพ HD เนี่ยผมเลือกอยู่ที่ระดับสูงนะการแสดงผลผมเลือกมาที่ระดับกลางนะครับ Particle เป็นแบบสูงการตั้งค่าสนามรบเนี่ยผมเลือกเป็นแบบเปิด60เฟรมเรทนะครับจากการที่ลองเล่นมาเนี่ยจะบอกว่ามันดีมากๆนะฮะเฟรมเรทจะตกอยู่ที่ประมาณ58 59 60อยู่ประมาณนี้นะเทียบกับคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมปรับสุดหมดทุกอย่างเนี่ยแล้วบันทึกหน้าจอไปด้วยต่างกันพอสมควรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าใครอยากจะเล่นแบบ60เฟรมเรทด้วยฟลิ่งแบบลื่นไหลไม่มีอาการหน่วงไม่มีอาการสะดุดเนี่ยสามารถปรับแต่งการตั้งค่าแบบที่ผมบอกขั้นต้นไปได้เลยนะข้อที่ต่อมานะครับก็คือในเรื่องของแรมกับรอมนั่นเองนะครับทุกคนแรมเนี่ยให้มาที่8กิกเลยนะแล้วก็ในส่วนของแรมเนี่ยเป็นแบบ LPDDR4X อีกต่างหากในส่วนของรอมนะครับให้มาที่128กิกรอมก็ยังคงเป็น USB 2.1 อีกด้วยนะครับในเรทราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทเนี่ยนี่น่าจะเป็นรุ่นเดียวละมั้งที่ได้แรมมาถึง8กิกรอม128กิกนะครับใครเป็นคนที่ชอบเปิดแอปพลิเคชันและหลายแอปพร้อมๆกันเนี่ยรุ่นนี้สามารถสลับแอปไปมาได้อย่างสบายๆเลยครับต่อมาทุกคนเป็นเรื่องของการดีไซน์ตัวเครื่องนั่นเองนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าการดีไซน์นี่คือสวยงามมากๆนะฮะสีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีแฟนตาซีกาแล็กซี่เรนโบว์นะครับด้านหลังเนี่ยจะมีลักษณะเป็นงานประกายรุ้งนะครับผิวของวัสดุเนี่ยจะเป็นงานด้านนะเวลาที่เอามือจับสัมผัสเนี่ยไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะครับนอกจากนี้เขายังมีอีก2สีที่มีวางจำหน่ายในบ้านเรานะสีต่อมานะครับก็คือสีออร่าไนท์แบ็กซ์นะครับแล้วก็จะเป็นสีซัมเมอร์โอเชียนบลูผมบอกได้เลยว่าสวยทุกสีอย่างแน่นอนนะครับการสแกนลายนิ้วมือสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นการสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างตัวเครื่องนะครับเวลาที่เราเอามาจับสัมผัสเวลาที่แบบว่าถืออะไรแบบเนี้ยกระชับถนัดมือมากแล้วการสแกนอยู่ด้านข้างตัวเครื่องเนี่ยก็บอกว่ารวดเร็วใช้ได้เลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วนะครับการดีไซน์ของเขาเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างเบาและบางมากๆเลยนะจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของความบางและเบานี่แหละขอบของตัวเครื่องนะครับเป็นแบบขอบตัดอีกต่างหากดีไซน์ดูพรีเมียมมากๆปกติแล้วเนี่ยในเรทราคานี้นะครับการดีไซน์เนี่ยมันจะเป็นแบบขอบโค้ง 2.5D ซะเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็ขอบของเขาเนี่ยมีความมันวาวสะท้อนแสงด้วยอันนี้คือชอบมากๆนะครับและด้วยเนื่องจากว่าการดีไซน์ของตัวเครื่องค่อนข้างบางนะครับแบตเตอรี่ที่เขาใส่มาให้เนี่ยก็เลยอาจจะน้อยไปสักนิดนึงนะอยู่ที่ 4,380 มิลลิแอมป์นะครับแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าแบตหมดระหว่างวันเนี่ยรุ่นนี้ตัวเครื่องของเขาเนี่ยรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการชาร์จตั้งแต่0ไปจนถึง 100% เนี่ยใช้เวลาไม่นานอย่างแน่นอนส่วนในเรื่องของ Wi-Fi นะครับสบายๆเลยทุกคนเพราะว่ารุ่นนี้รองรับ Wi-Fi ได้ทั้ง2ความถี่นะครับ 2.4 GHz ก็รองรับ Wi-Fi 5.0 GHz ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเวอร์ชัน Android รุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 11นะครับโอเคทุกคนเราจะเห็นได้เลยว่าเจ้าตัว Backview A95 เนี่ยมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยนะที่น่าซื้อน่าใช้มากๆกับในงบราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเอง
ดีไซน์ก็สวยนะครับแล้วก็ในเรื่องของแรมกับรอมเนี่ยก็ให้มาเยอะมากๆนะครับมาพร้อมกับแรม8รอม128กิกถ้าคุณเล่นในเรื่องของการเล่นเกม ROV แล้วก็เล่น60เฟรมเรทแบบสบายๆเลยครับส่วนถ้าใครจะเน้นในเรื่องของกล้องไม่ว่าจะเป็นงานกล้องหรืองานวิดีโอนะไม่ว่าจะเป็นทั้งกลางวันหรือว่ากลางคืนก็สามารถตอบโจทย์ได้แบบสบายๆเลยครับโอเคทุกคนถ้าเผื่อว่าดูคลิปนี้จบแล้วนะฮะถ้าใครสนใจสินค้าเจ้าตัว Backview A95 แล้วก็วันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันก่อนสั่งซื้อสินค้านะครับเพื่อนๆสามารถใช้โค้ดส่วนลดสำหรับช่องของผมได้เลยนะครับโดยใส่โค้ด BLACWARA นะครับลดทันทีอีก300บาทโค้ดนี้ใช้ได้แค่ใน Shopee เท่านั้นนะตั้งแต่วันที่14เมษายนจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับและทุกคนยังสามารถสั่งซื้อ A95 ตัวนี้ได้ทั้ง Lazada และ Shopee ได้อีกด้วยซื้อที่ Official ชื่อร้านนะฮะ Blackview TH เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นร้านค้าที่ยืนยันของแท้ใน Shopee และ Rushmore นะครับอย่าช้านะและอย่าลังเลนะครับเพราะว่าโค้ดส่วนลดนี้มีแค่ 1,000 โค้ดเท่านั้นนะแล้วตัวเครื่องของเขานะครับยังมีการรับประกันให้อีก1ปีเต็มอีกด้วยนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเจ้าตัว Blackview A95 นะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ